สวัสดีครับผู้รายการซื้อใหญ่ IT News นะครับประจำที่31พฤษภาคม2555ในรอบของเที่ยงวันนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันของเดือนมิถุนายนแล้วข่าวแรกนะครับเผยภาพ Google Map แบบใหม่นะครับแสดงผลมุมมองแบบ3มิติพร้อมนำทางที่จะมาพร้อมกับ iOS 6นะครับภาพนี้จะเห็นบ่อยนะครับเห็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าทาง Apple นั้นได้ไปซื้อลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนะครับโดยแหล่งข่าวบอยจินเนียร์รีพอร์ตรายงานว่าได้รับรายละเอียดและภาพถ่ายของแอปแผนที่นะครับจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมแผนที่ฝังติดมากับตัวเครื่องอุปกรณ์ที่รันด้วยแพลตฟอร์ม iOS 6นั้นจะนำเสนอภาพในมุมมอง3มิติซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบโดยภาพที่แสดงผลในเว็บไซต์ BGR นะครับแม้ว่าไม่ชัดมากไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็แสดงถึงหน้าจอที่แตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยภาพตัวเลือกที่สามารถสลับเปลี่ยนไปโหมด3มิติได้นั่นเองหมายถึงผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนไปการทำงานในโหมด3มิติสามารถแตะที่ปุ่มด้านซ้ายของหน้าจอนะครับเพื่อสลับปรับเปลี่ยนระหว่าง2มิติและ3มิติโดยข้อมูลภาพถ่ายที่เปิดเผยมาก่อนหน้านั้นเว็บ925 Mac นะครับได้ระบุว่า Apple จะปล่อย Google Map สำหรับ iOS 6เพื่อสนับสนุนแอปแผนที่ที่มีอยู่ในเครื่องโดย Apple คาดว่าจะเปิดเผย iOS 6และแผนที่ใหม่ในงานWorldwide Developer Congress นะครับระหว่างที่11-15มิถุนายนนี้อีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นต่อมา Google Map อัปเดตนะครับเพิ่มรีวิวและคะแนนจาก Sagat นะครับตามมาด้วยลารีเอลิสันนะครับบอก Oracle จะเป็น Apple ในตลาดองค์กรก็คือขี้เหนียวอ่ะแหละต่อมา Sony เผย Xperia S จะอัปเกรดเป็น Android 4.0 ได้ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับใครที่ใช้อยู่ก็ใจรอนิดนึง Google ตอนนี้ก็เริ่มขาย Galaxy Nexus บน Google Play Store แล้วนะครับออกเป็นไปถึงอุปกรณ์เสริมนะครับของ Galaxy Nexus ที่มีวางจำหน่ายเมื่อที่ผ่านมาไม่นานนี้ทาง Google Play Store นะครับก็คือร้านค้าของ Google เนี่ยได้วางจำหน่าย Galaxy Nexus นะครับในราคาเพียงแค่ 12,000 บาทนะครับก็คือไม่กี่ดอลลาร์เท่านั้นเองถูกกว่าที่เราไปซื้อหน้าร้าน Galaxy Nexus ทั่วไปของจาก Samsung ซะอีกต่อมา Human Rights Watch นะครับแถลงคดีประชาไทยนะครับคดีความเป็นสดถอยครั้งใหญ่ของเสรีภาพการพูดนะครับก็คงเป็นเรื่องตีความนะครับเกี่ยวกับคดีประชาไทยเว็บไซต์ที่คุยเรื่องการเมืองและโดนแบนนะครับต่อมา Flipboard นะครับเปิดให้โหลด APK สำหรับทดสอบแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้จากลิงก์ในเว็บไซต์ของ flipboard.com นะครับตามมาด้วย Sony เผยสมาร์ทโฟนน้องใหม่ Xperia P นะครับโดดเด่นด้วยวัสดุชั้นดีดีไซน์ทันสมัยไม่ซ้ำใครประเทศไทยพร้อมจำหน่ายแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ข่าวต่อมาCommie Power Bank นะครับ CM280 แบตเตอรี่สำรองพกพาขนาดกระทัดรัดนะครับขนาดความจุ 2,800 มิลลิแอมป์เหมาะสำหรับ iPhone, iPod, iPad, BlackBerry, Samsung, Nokia, สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ทั่วไปที่ต่อ Micro USB ได้นะครับแต่กำลังเอกใจว่า iPad กับiPod, iPad, iPhone นี่มันต่อยังไงมันมีรูช่องเสียบใช่ไหมอ๋อมีช่องเคเบิลให้นะครับก็ดูเก๋ทันสมัยดีนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานสาย Micro USB แล้วก็แบตเตอรี่สำรองตัวนี้นะครับน้ำหนัก72กรัมราคาเพียงแค่ 1,490 บาทรับประกัน6เดือนนะครับหลังจากนั้นบึ้มก็ไม่รับประกันแล้วไม่ใช่ติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ Power By Gentle World Studio Jmart ร้านล็อกนะครับ TG Phone แล้วก็ Gammy Ago แม่วังสื่อสารบุญชัยธุรกิจแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับหรือสอบถามได้ที่ commicare 02-246-3666หรือ www.commie4u.com นะครับหรือ facebook.com/commie4ufanpage ไม่มี S นะตามมาด้วยภาพหลุด ZTE Athena นะครับมือถือ Android บางสุดในโลก 6.2 มิลบางกว่า Oppo แล้วโอ้จะตีกันไปถึงไหนโดยได้เผยว่า CPU เป็นมัลติคอร์นะครับก็คือ2คอร์แหละแต่ไม่บอกความเร็วเท่าไหร่เป็นจอแบบ IPS LCD ธรรมดาความละเอียด 720p นะครับภายในจุข้อมูลได้64 GB เลยทีเดียวเป็น Android 4.0 นะครับบางเข้าไปหักมาไม่รับผิดชอบด้วยต่อมาเป็นแผนพิมพ์เขียวนะครับ iPhone 5มาพร้อมหน้าจอ4นิ้วชัวป้าบแน่นอนนะครับโดย iPhone 4S สูงเพียง 115.2 มิล นะครับสูงขึ้น
แต่ตัวใหม่นี้สูง122มิลนะครับสูงขึ้น5มิลนะครับแล้วก็จอกว้างขึ้นนะครับโดยวัดได้ 4.08 นิ้วนะครับแต่ผมว่ามันจริงๆอาจจะได้แค่ 3.95 นะต่อมา Lenovo เริ่มขายอะไรเนี่ย Lephone นะครับ K800 มือถือพลังอะตอมในประเทศจีนแล้วนะครับโอ้โดยตั้งราคาที่ 3,299 หยวนหรือประมาณ 16,500 บาทตามมาด้วยอะไรเนี่ย The BestSamsung Galaxy S3 clone ever feel the Samsung Galaxy S3 experience on your edge คืออะไรวะตอนนี้ต้องจองแต่ต้องมีให้เล่นลองเล่นก็ไม่ต้องซื้อแล้วสำหรับคนที่ใช้ Samsung GO Edge ใครสนใจ Galaxy S3 นะครับตัวจริงของใครก็เข้าไปดูกันได้นะครับคือยังไงวะงง Microsoft update SkyDive นะครับสำหรับเดสก์ท็อปผู้ใช้ Windows 8สามารถดึงรูปจากเครื่องอื่นได้โดยตรงนะครับโอ้ดีมากแต่ระวังเครื่องอื่นเนอะโดย SkyDive for มีสำหรับทั้ง Windows แล้วก็ OS X Lion นะครับแต่ว่าใน OS Lion จะไม่แสดงไอคอนด็อกขณะที่แอปทำงานอยู่ข้อจำกัดไฟล์ทั้งหมดจะในโฟลเดอร์ SkyDive นะครับถูกขยายจากเดิม 150,000 ไฟล์เป็น10ล้านไฟล์แล้วสามารถดึงไฟล์คอมพิวเตอร์อื่นแบบ P2P หรือฟีเจอร์หลักของ LimeMess นะครับมาก่อนซึ่ง LimeMess ผมเคยใช้แล้วนะครับห่วยแตกมากรอชับเน็ตที่บ้านอืดเราเตอร์ไม่นักสนับสนุนการซิงค์ไฟล์2ไฟล์แต่ SkyDive รุ่นอัปเดตนี้รองรับเพียงการดึงไฟล์ในทิศทางเดียวโอเคอันนี้ค่อยชั่วหน่อยไม่อย่างนั้นดึงกัน2ทางแล้วเอ้ยปวดกระบาลต่อมา Square Enix ประกาศเกม Final Fantasy Dimension นะครับลง iOS และ Android กลางปีนี้ไม่สนใจ PHP แล้วก็ Nintendo อีกต่อไป AMD ยอมรับว่าสนับสนุนแพลตฟอร์ม Linux ไม่ดีเท่าที่ควรเตรียมลงทุนด้าน OpenCL เพิ่มสถิติมีไว้ทำลาย CTE โชว์มือถือบ้านสุดในโลก 6.2 มิลเมื่อกี้เห็นไปแล้วตามด้วย Corning นะครับยืนยัน Galaxy S3 ใช้กระจก Gorilla Glass 2แน่นอนชัวร์ปั๊บเหมือนกับ HTC One Xตามมาด้วยฟิตบอร์ดแจกไฟล์ APK รุ่นทดสอบในเว็บไซต์ fitbot.com แล้วนะครับโดยรุ่นเบต้านี้จะเป็นเวอร์ชัน 1.8.4-63 เบต้านะครับตามมาด้วยข่าว S-Voice ของ Samsung บอกว่า Windows Phone เป็นมือถือที่ดีที่สุดเอามันเข้าไป S-Voice มันก็แค่ตัวโปรแกรมที่มันฝังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็หากเราพูดอะไรซ้ำๆมันก็จะนะตอบเป็นคำนั้นเหมือนกับตอน Siri นะครับที่บอกว่าWindows Phone Lumia อะไรอ่ะ Lumia 900ดีที่สุดอะไรประมาณนั้นตามมาด้วย Samsung Galaxy Player 4.2 นะครับทาง CNET TV ได้ทำพรีวิวไว้แล้วก็เทปเสียใหญ่ IT New นะครับใครอยากดูย้อนหลังก็ดูได้ที่เว็บไซต์ tv.ctk.com นะครับโดยผมได้ทำการทำเทปย้อนหลังครบหมดแล้วนะครับแล้วก็หากต้องการดูที่ YouTube นะครับกด Subscribe กันได้ที่ youtube.com/4dk.comFacebook สามารถมากดไลค์กันได้ที่ facebook.com/64tktv ขณะนี้มีคนกดไลค์ไปแล้ว38คนขอบคุณมากเพื่อนๆนี้มากดไลค์กันนะครับแล้วก็อีก12ชั่วโมงถัดไปในรอบเที่ยงคืนของวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เอ้ยไม่ใช่ของครึ่งปีหลังนะครับในปี2012นี้จะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆคอยติดตามได้ที่เสือใหญ่ IT News นะครับทุกๆ12ชั่วโมงแล้วเจอกันนะสวัสดีครับ